คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเบาๆนะครับคุณเทวฤทธิ์ยังไงอะตำรวจในสน.เขาจะไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้ครับไปคุณนี่ก็เลือกที่ทำงานถูกที่นะผบ.ไม่รู้เหรอเรื่องเนี้ยผบ.ไม่ทราบครับเรื่องนี้ผมจัดการเองคนเดียวครับผมไม่ได้ซีนะครับแต่ทางเบื้องบนสูงกว่าผบ.ก็รับทราบครับสั่งมาทางโอเคบอกไอ้ฉลามมันเปลี่ยนชุดทีเดียววันนี้ไอ้ฉลามชุดมึงนี่กูทำใจไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยมันเป็นชุดของหน่วยลับของกูโอเคพูดอย่างนั้นมาเข้าเรื่องช้าๆหน่อยละกัน3คนเรา3คนจะกู้จักรวาลตอนเนี้ยคนที่รู้เยอะสุดมีแค่3คนเนี่ยมีรองผมแล้วก็ไอ้ฉลามอ่ะว่ามามีข้อมูลอะไรเพิ่มเมื่อกี้กูไปล่ามาแล้วให้กูเล่ามาเจออะไรมาบ้างเล่ามาชัดเจนแล้วมั้ยครับคุณชาวฤทธิ์ว่าตำรวจในโกดังนั้นน่ะคือต้นของคนแรกที่ถูกชุบขึ้นมาโอเคงั้นแสดงว่าคุณก็น่าจะไปดูเหมือนเมื่อกี้ถูกไหมใช่ผมไปตามมาดูอยู่ก็คือไอ้ง่ายนะเมื่อกี้ในฝูงของศพที่เดินได้เนี่ยนะครับมีหนึ่งคนเป็นตำรวจอายุประมาณสัก 40-50 หัว มีรอยโดนปืนเจาะกะโหลกอยู่และมีหนึ่งในนั้นเอาตรงๆเอาพูดตรงๆเลยคนของผมเองชื่อโกสต์เมอร์ซี่เขาเป็นตำรวจเก่าเหมือนกันเขาอุ้มร่างของตำรวจคนนั้นออกไปจากโกดังและหนีไปแล้วตอนนี้โอเคตำรวจคนนั้นคือใครเมื่อกี้ท่านรองบอกว่าเขาเป็นต้นแบบเหรอใช่ฉลามบอกสิกูพอรู้แล้วหนักเอาเรื่องเลยแหละคนนี้ตำรวจคนนี้นะเป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงมากๆในยุค80ว่ะเป็นยุคทองเขาเลยก็ว่าได้อ่ะแล้วคนในยุคนั้นน่ะเขาเรียกไอเนี่ยว่ามือปราบกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าไอ้โกจะทำไปเพื่ออะไรหมายความว่าตำรวจคนนั้นเป็นอดีตในหลวงเป็นอดีตตำรวจกองปราบถูกไหมเป็นตำรวจที่มีชื่อเสียงด้วยใช่กูว่ามันแปลกๆแล้วเป็นท็อปต้นๆของตำรวจเลยก็ว่าในยุคนั้นกูกำลังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นต้นต่อแล้วถ้าเกิดโกสต์เป็นอันเดอร์เทคเกอร์กับศพนั้นกูละต่อตัดมาติดมาต่ออยู่ว่าแต่ตำรวจคนนั้นมีจิ๋วจริงใช่ไหมต้องการอยากรู้อ่ะใช่คุณอยากรู้คุณตามผมมามีหลุมศพใช่ไหมใช่ครับไปโอ้คนใหญ่คนโตขนาดนี้ไม่ตกกระบ้าแล้วกูต้องการประวัติคนนี้เรื่องนี้เพิ่งบอกใครนะลูกน้องกูยังไม่บอกใครจะไปกล้าบอกแล้วฉลามมึงแน่ใจนะว่ามึงเป็นแก๊ปหรือมึงส่งยาปะเนี่ยไม่ได้ส่งไอ้นี่มึงก็พูดไปเนาะดูสภาพมึงสิไม่กูโหกูเป็นหน่วยลับให้ตำรวจนะเว้ยคอนเซปต์การแต่งตัวมึงนี่คงที่ตั้งแต่อยู่นิวยอร์กนะเออกูอ่ะของจริงคุณคิดว่าเขาเป็นอะไรกับโกสต์ผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นตำรวจในยุค80เหรอเออดิยุค80ไปผมจะตามคุณไปตรงนี้แหละคุณชาวฤทธิ์เอาได้ยินอยู่ตรงนี้เหรอเออตรงนี้แหละฉลามเออว่าไงขุดให้กูขุดขุดโหหายแล้วกูขุดเหรอกูไม่ได้พบจอบมาดิให้มันชัวเออลองขุดได้ไหมกูไม่ได้พบอะไรมาเลยอ่ะกูอยากรู้ไงว่าในหลุมนี้มันมีอะไรหลุมเนี่ยมีไหมว่านะผมว่าน่าจะมีแต่ลงเปล่านะครับเพราะว่าศพน่าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วว่าไม่น่ามีว่ะแล้วลองรู้ได้ไงว่าศพเขาอยู่ตรงนี้หรือว่าหลุมนี้มันดังอยู่แล้วใช่ครับหลุมนี้ดังอยู่แล้วครับ
พราะว่าเป็นตำรวจมือปราบอันดับหนึ่งตำรวจทุกคนต้องรู้ครับต้องมาเคารพศพตรงนี้ครับเขาเป็นอะไรกับโกดวะกูเดานะว่าน่าจะเป็นเจ้านายนะครับกูว่านะน่าจะเป็นเจ้านายเก่าของมันนะเอางี้เดี๋ยวกูตามคนมาขุดเองเออนี่ครับขอเข้ามานะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเอาคนมาขุดศพพี่นะครับผมอยากรู้ว่าใต้โรงนี้มีใครนะครับพี่ลองรับผิดชอบด้วยนะได้ครับเออรีบขุดกูจะได้ไปส่งแก๊สต่อฉลามเรื่องงานที่ปากงานต่อไปก็อย่าลืมไปดูด้วยนะเออแน่นอนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมว่าไงไอ้สีมึงเอาเสียงเอาจอบมาที่หลุมศพตอนนี้เลยโอเคโอเคด่วนโอเคโอเคลูกน้องผมกำลังมาฉลามหลบดิมึงอะโอเคไม่ไงกูอยากดูเห็นว่าเกิดได้ขึ้นกับเขาถ้ามีเบาะแสเดี๋ยวกูมาแจ้งมันแล้วกันได้แต่รอแป๊บนึงพวกกูกำลังมาเออพวกมึงที่ว่านี่ใส่ชุดเสียบกูปะวะไม่ดิใส่ชุดสีขาวกระโหลกเงินไงไม่แต่เนี่ยมาเป็นสิบเลยชมพูด้วยโอ้มึงรู้จักใช่ไหมเพื่อนมึงใช่ไหมเพื่อนมึงใช่เปล่าเคลียร์นะอยู่นิ่งๆไว้เพื่อนมึงใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนมึงใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับคุณชาวลิศชาวลิศสวัสดีครับท่านรองผบ.สวัสดีครับเจ้าชายแม่ทำไมเวลาที่ผมจะมาทำธุระทีไรเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับชายคนนี้ตลอดเลยเอาเป็นว่าท่านรองครับว่าไงอยากรู้อะไรไม่เข้าเรื่องนะครับผมบอกผบ.ไปหลายรอบแล้วว่าอย่าขุดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่คุณก็ยังทำเกินหน้าที่เสมอหัดทำตัวให้เหมือนคนอื่นบ้างสิครับชีวิตจะได้มีความสุขแบบยืนยาวไงล่ะผมก็ไม่กลัวหรอกนะจะเป็นคนเป็นหรือเป็นจะเป็นคนตายผมก็จะสืบให้ได้สุดยอดลองเออท่านร้องผมว่าคงคุยไม่รู้เรื่องแล้วนะครับไอ้สีวิ่งไปตามพวกเรามาไอ้สีกลับไปไอ้สีกลับไปฝากสารต่อเจตนารมณ์ด้วยเฮ้ยจัดการมันดิไอ้สีไปตามพวกเรามาล้อมเรามาดิวะเฮ้ยหยุดกูยิงนะเว้ยมาดิชาวลิศหนีไปลองลองชาวลิศยืนไปชาวลิศหนีไปเฮ้ยเฮ้ยกูยิงด้วยไอ้เช่าชาวลิศหนีไปอย่าทำตำรวจคิดว่ากูกลัวตำรวจเอ้ยคิดว่ามึงมีคนเดียวเหรอปืนอ่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นมึงอย่ายุ่งดีกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับมึงโอเคปืนลงเอ๊ะเดี๋ยวนั่นเป็นตำรวจนะเว้ยตำรวจแล้วยังไงวะลองแต่หาเรื่องเองไปละผมตายไปดีกว่าผบ.ผมบอกไอ้สีตามพวกนี้ไอ้สีเรียกตำรวจเร็วด่วนเช้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตำรวจมาได้ไงวะหนีก่อนหนีก่อนชักปืนเหรอมึงอ่ะฮะเฮ้ยผบ.ชักปืนเหรอฮะอ้าวเจ้าชายเจ้าชายอยู่นิ่งๆโอเค
คโอเคชวลิตผบ.เรื่องนี้ผบ.กำลังมาครับผบ.กำลังมาครับแป๊บนึงใจเย็นๆก่อนลดอาวุธลงผมยอมแพ้ผมไม่ได้ทำอะไรผมยอมมอบตัวนะคุณตำรวจไปดูท่านรองก่อนท่านรองตรงหลุมศพตรงนู้นน่ะได้ครับเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆหรอกครับเอาไงดีวะเนี่ยโหน่วมเลยคุณตำรวจอุ้มรองไปหน่อยได้ครับไม่เป็นไรไอ้ชาวโอเคนะโอเคไอ้สองคนเนี้ยมันมาขุดของหาศพเนี่ยเฮ้ยใช่ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเพื่อนทิ้งเหรอครับเออก็เอาจริงแล้วเนี่ยผมไม่เห็นต้องมากลัวอะไรเรื่องแบบนี้นะคุณชาวลิศเอาล่ะรอผบ.มาก่อนงานผมเสร็จทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำแล้วล่ะท่านรองน่าจะสลบอยู่อ่ะท่านรองครับเป็นไงบ้างครับผมว่าพวกคุณฟังผมนะผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผบ.จะมาแต่ตอนนี้เป็นโอกาสเดียวที่เราจะจับไอ้เจ้าชายนี่ได้ผมว่ารีบประสานหาผบ.จับมันกลับเข้ากรงเลยดีกว่าเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวแขนผมช้ำหมดคุณเจ้าหน้าที่เจอครับจับได้ร้อยแล้วครับไปเจอกันนะผมขอเอาไงครับผมเป็นเพื่อนกับรองเนี่ยผบ.มาแล้วโอ้ยผบ.เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสิมิวฝากไงบอสฝากแก๊ปวินนี่ช่วยอะไรมาหน่อยดิผบ.ครับผมโทษทีครับมาช้าไปหน่อยผมมากับท่านรองเมื่อกี้มาทำธุระกันแล้วปรากฏว่าไอ้เจ้าชายเนี่ยมันพาพวกเซเว่นซินมากระทืบรองจนยับอยู่ตรงนู้นเลยผบ.จะเอายังไงก็แล้วแต่ผบ.แล้วกันอ้าวแบบนี้ผมก็ไม่ไว้อยู่แล้วเนี่ยไปตัวไปสอนอเลยผบ.รอบนี้ไม่รอดวะเราน่าจะคุยกันได้นะผบ.ไปแล้วไอ้วินนี่ไอ้แก๊ปนี่คือใครเนี่ยไอ้แก๊ปไอ้ฉลามเอามันไปทำอะไรก็ได้เอามันไปด้วยมันตายไอ้ฉลามมึงมาทำไมที่นี่เนี่ยผบ.แต่อย่าลืมว่าเราโทรตามกูให้มาขุดเลยไม่รู้อันดีกันนะกูมาถึงก็เห็นไอ้ชาวโดนลุมเลยไปเฮียอากาศไม่ค่อยจะดีเลยนะครับผบ.วันนี้ก็เลยขึ้นตามไปดูครับว่าเข้าคุกจริงเปล่าเบาๆหน่อยแล้วกันคุณรู้ไหมเสื้อผ้านี่ผมแพงนะผบ.มายังครับกลางมาที่ล่างครับเอาเข้ากรงเลยหนีไม่ทันวะขอโทษนะเจ้าชายไม่เป็นไรผมเนี่ยนะไม่เคยกลัวอะไรเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเป็นครั้งแรกนะที่เห็นเจ้าชายเข้าคุกเนี่ยก็ยังดีกว่าบางคนที่เข้ามาหลายครั้งอ่ะนะเดี๋ยวก็รู้เจ้าชายเรื่องนี้คุยกันดีๆก็ได้คุณเจ้าหน้าที่ว่าแต่รูปเมื่อกี้ผมหล่อไหมแน่นอนโหหล่อที่สุดคุ้นๆไปเอ้าเดลูก้าเออมาทำอะไรที่คุกอ่ะอย่าดังไว้นะเด็กโดนจับเด็กโดนจับผู้ชายผู้หญิงไม่ฮะครับคุณเด็กคนไหนโดนจับอันนี้ผมต้องไปติดคุกไหมครับโอ้ครับผมต้องจ่ายบิลที่ไหนครับคุณปวดกุญแจมือผมดีๆนะถ้าผมบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยผมฟ้องคุณกลับได้นะเอาล่ะอยู่ในคุกก่อนนะครับอยู่ในคุกก่อนนะครับรอแค่ผบ.แค่นั้นแหละน่าสงสารผบ.กำลังมาครับผมเฮ้ยไม่นึกไม่ฝันเลยว่าตัวเองจะมาอยู่ในสถานที่สกปรกแบบนี้ได้
ัยว่าไงคุณเชอร์ลีคนระดับคุณต้องมาพลาดโดนจับอยู่ในกรงแบบนี้มันก็น่าสงสารดีนะคุณชาวลิตผมคิดว่าไม่มีอะไรมาขวางผมได้แม้กระทั่งลูกกรงนี้หรอกนะ3472เนี่ยไม่เคยมีอะไรขวางได้อยู่แล้วและเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยที่ผมไม่อยู่ในกรงแห่งนี้เนี่ยมันก็คือความตั้งใจของพวกเราทั้งนั้นคุณฟังนะคุณชาวลิตเฮ้ยไประวังด้วยระวังด้วยระวังระวังออกมาห่างก่อนชาวลิตออกมาห่างก่อนใช่มึงแค่นี้ก็กลัวเหรอระวังระวังแค่ไฟดับเองเออคุณรู้ไหมคุณชาวลิตหลังจากถ้าผมออกไปจากคุกนี้ได้เนี่ยเมืองนี้เนี่ยผมไม่เก็บไว้แน่นอนเฮ้ยพบระวังพบทำไมลูกเล่นเยอะจังฮะคิดว่าไฟดับเองพบจะจับมันเข้าคุกจริงๆใช่ไหมมาถึงขนาดนี้แล้วไงผมก็ต้องเอามันแน่นอนอยู่แล้วล่ะโอเคจะจับผมไว้นานขนาดไหนครับพบโอ้ยผมยังอยู่อีกนานไม่ต้องกลัวหรอกครับอยู่อีกนานงั้นผมบอกว่าพบน่าจะไม่เบี้ยวนะดังนั้นมึงฟังกูนะทุกคำขู่ของมึง3472เหี้ยอะไรก็ตามมันจะชัยกูไม่เคยกลัวบอกเลยว่าเมืองฟรีไลท์ต้อนรับเสมอออกมาเมื่อไหร่ถ้ามึงอยู่ในเนี้ยมึงรอดเพราะมึงอาศัยใบบุญของผอ.บ.อยู่แต่ท่านเจ้าชายครับถ้าคุณออกมาจากที่นี่เมื่อไหร่แล้วเจอผมข้างนอกระวังศพไม่สวยนะคุณจะเสียใจกับคำพูดของคุณคุณชาวลิตเจอกูแน่ปล่อยเถอะปล่อยเถอะแล้วก็จ่ายค่าไฟซะมันไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกไปดูหม้อแปลงไฟข้างหน้าหน่อยเป็นไรเปล่าไปดูดิเช็คดูมีใครโทรมาเมียจ๋าเนี่ยท่านไหนอะว่าไงเทน่าทำไมมีอะไรได้ยินไหมชาวได้ยินไหมเนี่ยได้ยินรีบกลับมาที่บ้านด่วนเลยส่งโลเคชั่นมาหน่อยได้ได้ได้เกิดอะไรขึ้นคือเมื่อกี้มีคนมาที่บ้านคุยกับเฮียโนบะเราแค่ได้ยินเสียงปืนอ่ะโอเคโอเคมาดูเลยนะเร็วเกิดอะไรขึ้นข้าได้ยินเสียงปืนจากในบ้านอ่ะเข้าไปดูเฮียโนบะด่วนเลยรออยู่ตรงนี้อย่าไปไหนติดต่อพวกเราด้วยอย่าเข้ามานะได้ได้พ่ออย่าไอ้บังอย่าอย่าไอ้บังอย่าบังหยุดบังเฮียบังเฮ้ยบังพ่อขอโทษเฮียผมขอโทษบังทำทำไมพ่อบังทำทำไมเข้ามาขอโทษบังอย่าแล้วเว้ยอย่าเฮ้ยอาเทน่าหลบไว้ได้โทรตามพวกได้โทรแล้วชาวข้าโทรแล้วบังอย่าบังยอมมอบตัวซะบังทำพ่อทำไมผมถามบังหลบไปบังเฮ้ยมากูยิงแล้วเว้ยบังยิงฮีโร่ทำไมขอโทษขอโทษบังบังคุยกับผมก่อนบังออกไปบังอาเทน่าหลบไว้บังหลบแล้วบังได้บัง
บางอย่าเข้ามานะบางอย่าเข้ามาผมยิงบางขอโทษบางลงไปบางลงไปพี่ใบหนีไปไอ้ใบพ่อฟังผมนะพ่อไม่ฟังพ่อไม่ได้ขอโทษไม่เฮียพ่ออย่าอาเทน่าหลบไปพี่ใบหลบแล้วพี่ใบหนีไปพี่ใบพี่ใบพ่ออาตนาตามหมอด่วนบังบังฮัลโหลหมอหรอมาที่นี่ด่วนเลยพ่อพี่ใบพี่ใบเขาไม่รู้อาตนาตามหมอมู่หลานตามหมอด่วนเกิดอะไรขึ้นวะผมจะยิงได้ไงมันพ่อผมไอ้เหี้ยถามอยู่แล้วไม่ยิงไม่ยิงกับพ่อกูเนี่ยไอ้เซมาบ้านกูตอนนี้พ่อกูโดนยิงเอาหมอมาด้วยเออเดี๋ยวไปต้องตามหมอแล้วหมอกำลังมายังไม่หายใจแล้วอะพี่ใบทำไมวะคืออาเทน่าเมื่อกี้อาเทน่ากลับมาบ้านแล้วคือบางผู้หลานนัดคุยกับพ่ออย่างนั้นเหรอตอนแรกก็เห็นจิ๋มกับชาคุยกันดีๆอ่ะข้าก็เลยออกไปรดน้ำที่สวนอ่ะแล้วข้าก็ได้ยินเสียงปืนอ่ะหมอสัตว์เมื่อไหร่มึงจะมาวะเมื่อไหร่จะมาวะสีฮะกูถามเมื่อไหร่จะมาตามให้อยู่คนนึง